สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ hr talk กับผมประคันปันทพลังกุลนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับ hrbp มาคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีท่านผู้ฟังนะฮะสอบถามมาค่อนข้างเยอะว่าในองค์กรของเขาอะนะครับของท่านผู้ฟังเองเนี่ยมีการเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรหลักของ hr ใหม่นะครับโดยที่มีการปรับ เปลี่ยนชื่อตำแหน่งจาก HR โดยปกติก็ใช้คำว่า HRBP ซึ่งเขาเองเขาก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมทุกอย่างก็เลยอยากรู้ว่าคำว่า HRBP เนี่ยจริงๆแล้วมีหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบแตกต่างกับ HR Officer หรือ HR ทั่วไปที่เป็น Generalist อย่างไรก็เลยเอาประเด็นวันนี้มาคุยกันนะครับ หลายองค์กรปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับนะฮะเราก็ติดตามความคืบหน้าของการใช้ชื่อตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่ง HR ใหม่ให้ฟังดูแล้วมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นแทนที่จะเป็นแค่เพียง HR officer บางองค์กรก็เปลี่ยนเป็น HR BP เลยถามว่าใช่ไหมคงต้องดูเจตนารม์ตรงนั้นด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็คือแค่เพียงชื่อเรียกแต่ถ้าเราว่ากันตามหลักการเนี่ย HRBP ถ้าเราว่ากันตามนี้เลยนะครับ Human Resource Business Partner เนี่ยนะฮะที่เรียกว่า HRBP เป็นชื่อย่อส่วนใหญ่แล้วเขาทำหน้าที่อะไรจากการที่เราได้รวบรวมข้อมูลทำจริงออกแบบระบบ HR ให้กับลูกค้าส่วนหนึ่งแล้วก็จากงานวิจัยทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยนะฮะ HRBP เนี่ยเขาเกิดขึ้นมาเพื่อจะเป็นพาร์ทเนอร์หรือเป็นคู่คิด มือขวาของบิสเนส s s ดเดอร์ซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็น CEO MD ของบริษัทคือทำความเข้าใจในมุมของสถิติครับในแง่ของกลยุทธ์แผนกลยุทธ์ต่างๆของบริษัทในแต่ละช่วงเวลาหรือในแต่ละปีซึ่ง HRBP คนนี้จะต้องทำหน้าที่เอาแผนกลยุทธ์ขององค์กรแตกมาเป็นแผนคนให้ได้ว่าในปีนี้ถ้าเราจะบรรลุกลยุทธ์ตามที่ MD มดเขาต้องการเนี่ย แผนในการบริหารบุคคลจะต้องขยับหรือขับเคลื่อนยังไงเกี่ยวกับตัวระบบมันเองหรือมีประเด็นอะไรตรงไหนไหมในแง่ของการบริหารคนที่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อทําให้ตัวกลยุทธ์องค์กรเนี่ยมันวิ่งไปสู่เป้าหมายให้ได้อันนี้ผมว่านี่คือหน้าที่หลักเลยดังนั้นถ้าเรามองภาพเนี่ย HRBP เขาจะต้องมีความชํานาญ นะในแง่ของ HR แทบจะทุกด้านเลยนะครับเพราะว่าถ้าเขาต้องเป็นมือขวาให้กับ CEO ในเรื่องของ p p o p m e n a n e m e n t เนี่ยเขาจะรู้แค่เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้อย่างนั้นเคสเนี้ยหลายองค์กรเนี่ยก็ใช้ HRBP กันอย่างค่อนข้างจะกว้างผมอยากใช้คำว,ว่าพร่ำเพรื่อเลยก็ได้นะฮะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ใน ตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยบางองค์กรก็บอกเป็น HRBP แล้วก็เขียนว่า recruitment HRBP compensation บอกว่าหลายองค์กรก็เข้าใจคำนี้ผิดโดยใช้คำว่า HRBP เป็นแค่เพียงชื่อเรียกที่เปลี่ยนไปแต่ในแง่งหน้าที่การทำงานของ HR ตำแหน่งนั้นเนี่ยกับกลายเป็นว่าทำงานเหมือนเดิมแต่ทั้งๆที่คำว่า business partner เนี่ยมันต้องเป็น partner จริงๆดังนั้น HRBP จะ เปรียบเสมือนคือจริงๆเขาไม่ใช่ HR Manager ด้วยนะครับหลายองค์กรเนี่ย HR p คือ HR Specialist หรือ HR Expert คนหนึ่งเลยคือต้องรู้ความเชื่อมโยงของ HR ทุกเรื่องจริงๆในเชิงลึกด้วยนะฮะคือเรียกว่าไม่ว่าจะถามหรือว่าขอคำปรึกษาด้านไหนของงาน HR เนี่ยเขาจะให้คำปรึกษาได้ในเชิงลึกรู้ความเชื่อมโยงของระบบ HR ทั้งหมดด้วยกัน ที่สำคัญอีกอันหนึ่งขาดไม่ได้เลยคือต้องรู้เกี่ยวกับ business ต้องรู้เลยว่าธุรกิจเป็นยังไงคือหลายหลายองค์กรเวลาไปถามเนี่ย HRBP นะครับผมก็ถามเขาว่าเออรู้ไหมว่าธุรกิจองค์กรทำยังไงอะไรปีนี้คือจุดแข็งจุดอ่อนอะไรคือเทร d อะไรคือภัยคุกคามข้างนอกโอกาสของเราเป็นยังไงช่วยวิเคราะห์ส o t ให้หน่อย BP วิเคราะห์ไม่ได้เลยเขาต้องไปเรียกแต่ละฝ่ายมาคุยให้ฟังเรียก CEO มาสัมภาษณ์ซึ่งจริงๆแล้วถ้า HRBP ตัวจริงเนี่ยเขาจะรู้เลยนะครับว่าด้วยบิสเนสมันต้องขับเคลื่อนยังไง ดังนั้นในการพัฒนาคนคนหนึ่งให้ไปเป็น HRBP เนี่ยเงื่อนไขตัวหนึ่งคือที่ขาดไม่ได้จริงๆนะฮะคือคำว่า business argument ก็พูดง,ง่ายๆคือต้องรู้กระบวนการในเชิงของการทำธุรกิจทั้งหมดคือเหมือนเป็นนักบริหารธุรกิจคนหนึ่งนะครับแต่ว่ามี HR เรื่องของความรู้ทักษะทางด้าน HR เนี่ยเป็นแกนหลักที่เอามาเชื่อมโยงได้ดังนั้น HRBP จะต้องรู้ธุรกิจจริงๆต้องรู้ ที่มาที่ไปของบิสเนสว่าธุรกิจของเราอะไรนำอะไรตามกลยุทธ์มันต้องเป็นยังไงจุดไหนแต่แต่ละปีปีนี้เป็นยังไงหลายองค์กรมองว่าบ a b p จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ถึงงบการเงินเลยนะครับอ่านงบการเงินได้รู้ที่มาที่ไปของเงินที่จะเข้าของกำไรมาจากไหนยอดขายมาจากไหนต้นทุนต้องบริหารอย่างไรสิ่งเหล่านี้เอาไปขับเคลื่อนแล้วก็เชื่อมโยงกับการบริหารคนได้อย่างไง ผมว่าจุดนี้จะทำให้ HR เป็น HRBP ได้ก็คือเรื่องของ business ความรู้รในเรื่องของธุรกิจเหล่านี้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับความเข้าใจผิดคราวนี้เรามาดูความเข้าใจผิดส่วนหนึ่งนะครับที่หลายๆองค์กรเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำว่า HRBP ว่ามีอะไรบ้างประเด็นแรกที่มีความเข้าใจผิดกันเยอะก็คือมองว่า HRBP ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับ HR Generalist คือคนที่รับผิดชอบ Process ทัทางด้าน HR แบบ day to day work HR tasks ต่างๆเช่นงาน payroll งานสวัสดิการการบริหารงานสวัสดิการการสรรหาคัดเลือกการบริหารค่าตอบแทนมองว่า BP กับ generalist ก็เหมือนกันอย่างสิ่งที่ผมคุยไปแต,ต่ตอนต้นนะฮะว่ามันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับคำว่า HR generalist คือทำงาน HR จริงๆ เขาอาจจะไม่จําเป็นต้องไปรู้เรื่องของ business ไม่ต้องรู้เรื่องของกลยุทธ์ไม่ต้องรู้เรื่องของความเชื่อมโยงเพียงแต่เขาอาจจะต้องทํากระบวนการ HR ให้ถูกต้องแต่ BP คือเขาต้องขับเคลื่อนไงฮะกระบวนการเหล่านี้ว่าถ้าธุรกิจปีนี้เปลี่ยนหรืออีก3ปีข้างหน้าจะต้องเปลี่ยนไปเป็นในมุมของ AI มากขึ้นแล้วปีนี้ล่ะคนของเราเป็นอย่างไร analyze แล้วเป็นยังไงบ้างอนาคตต้องรับคนแบบไหนต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรสิ่งเหล่านี้แหละคือ HRBP ต้องทำตรงนั้น ระฉันจะเห็นนะฮะความแตกต่างระหว่าง h r b p กับ Generalist นะครับข้อเข้าใจผิดประเด็นที่2ก็คือ h r b p เก่งแค่ HR นะก็คือมองว่าคุณจะต้องมีความเก่งกาจสามารถทั้งด้าน HR แล้วก็ตอบคำถามได้ในเชิงลึกเกี่ยวกับ HR จริงๆไม่จบ h r b p นอกจาก Expertise หรือว่าความชำนาญทางด้าน HR ทุกด้านแล้วนะครับเขาจะต้อง มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอย่างที่บอกคือบางองค์กรบอกไม่คุณไม่จำเป็นต้องรู้อะ่ะคุณเป็นมือขวาใช่ไหมคุณไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้แต่เป็นรู้แค่เพียงการบริหารคนขององค์กรถ้าเคสอย่างนั้นไม่ใช่ v p เท่าไหร่นะฮะมันก็คือ h r Manager หรือว่าเอชอา e ์เจนเนคนหนึ่งเหมือนกันดังนั้น v p จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้ลึกมีความเข้าใจในเชิงลึกในเรื่องของธุรกิจขององค์กรกลยุทธ์ เรื่องของการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมอุตสาหกรรมของธุรกิจเราเองเรื่องของการเงินนะฮะผลประกอบการต่างๆซึ่งทุกอย่างเหล่านั้นนะสามารถจะเอา HR เข้าไปเชื่อมโยงได้อันนี้คือสิ่งที่ BP ควรจะเป็นความเข้าใจผิดตัวที่3ก็คือ HR BP เหรออ๋อมานนั่งข้างๆ CEO เพื่อจะรับคำสั่งอย่างเดียวอันนี้ผิดเลยหลายองค์กรทำแบบนี้นะครับ คือมี BP ขึ้นมาแล้วก็ไปนั่งเป็นกู้คิดของ CEO เพื่ออะไรเพื่อรับคำสั่งของ CEO โดยที่คุณไม่ต้องคิดอะไรอะปีนี้ตอนนี้อยากให้คุณทำไอ้นี่ไปทำมานะไปรันบิสเนสไปรันตัวน,นี้มานะมันไม่ใช่แค่นั้นไงฮะคือไม่ใช่แค่แบบรับคำสั่งจากผู้บริหารดับสูงแต่ HRBP ตัวจริงจะต้องมีความคิดสร้างสารรค์มีอินิเชียทีฟใหม่ๆที่จะสนับสนุนกลยุทธ์องค์กรให้ไปสู่เป้าหมายได้ดังนั้นคนคนนี้จะต้องคิด ในแง่ของการขับเคลื่อนกลยุทธ์ HR ที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับให้มันเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กรให้ได้ไม่ใช่แค่เพียงคนรับคำสั่งจากเจ้านายแค่นั้นนะครับนี่คือสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งดังนั้นถ้าเรามองความเข้าใจผิดตรงนี้แล้วย้อนกลับไปดูว่าด้วยคุณสมบัติแบบนี้ด้วยคนที่ต้องเข้ามาทำแบบนี้จะต้องมีคุณสมบัติยังไง ก็น่าจะพอนึกออกถูกไหมครับว่าในการที่จะขับเคลื่อนเป็น HRBP จาก Generalist เป็น BP ได้นอกจาก HR รู้เรื่องเดียวไม่ได้ต้องรู้ทุกเรื่องหลังจากนั้นก็ต้องมาดูเรื่องของ business ต้องเข้าใจธุรกิจดังนั้น HRBP ถ้าเราเรามองพื้นฐานง่ายๆเลยว่าคุณจะต้องรู้เหมือนเหมือนเรียน MBA มา แล้วก็มีความเก่งทั้งด้าน HR แล้วก็เอามาเชื่อมโยงกันให้ได้หลังจากนั้นก็เป็นความสามารถส่วนตัวละฮะว่าจะ initiate โครงการต่างๆขึ้นมาให้มันสอดคล้องขับเคลื่อนกลยุทธ์ได้จริงไม่จริงวัดผลยังไง นะส่วนใหญ่ BP นอกจากรับผิดชอบเรื่องคิดอะไรใหม่ๆแล้วก็จะมีความรับผิดชอบในแง่ของการดูแลงงานโปรเจกต์เอที่เกิดขึ้นใหม่ๆเพื่ออะไรเพื่อรันจนกระทั่งมันลงตัวแล้วก็ส่งมอบโครงการนี้ถ้ามันเป็นเบสิกหรือเป็นงานประจำไปแล้วก็ส่งมอบให้กับ HR General i s t ในการดูแลมันต่อไปนี่คือประเด็นสำคัญหลักๆนะฮะของคำว่า HR b p ก็น่าจะพอเห็นภาพมากขึ้นนะครับสำหรับท่านที่ยังสงสัยเรื่องของ HRBP มันต่างไงกับ HR Generalist นะครับฝากประเด็ดนวันนี้ไว้ประมาณนี้พบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ